เริ่มแรกครับผมก็จะเกาสาย6ช่อง3เปิดก่อนเลยครับก็ผมใช้เป็นนิ้วโป้งนะเกาเปิดเลยครับแล้วต่อไปครับผมก็จะตบให้เป็นเสียงสาย3ช่อง0นะเสียงนี้ผมจะตบลงไปนะครับนี่นะครับแล้วต่อเนื่องกันเลยผมก็จะใช้นิ้วกลางครับเกาต่อไปที่สาย3ช่อง2นะครับนี่ผมใช้นิ้วกลางมากดนะครับแล้วต่อไปเนี่ยผมก็จะเปลี่ยนตัวเบสครับกลายเป็นสาย6ช่อง2ก็คงยังใช้นิ้วโป้งเหมือนเดิมนะครับแล้วมันจะกาวพร้อมกับสาย2ช่อง0นะครับพร้อมกัน2เส้นนี่รวมแล้วจะเป็นอย่างงี้นี่นะครับแล้วต่อเนื่องกันเลยเนี่ยผมก็จะใช้นิ้วกลางเหมือนเดิมครับกดไปที่สาย1ช่อง2ครับกาวไป1ครั้งแล้วมันก็จะมีสไลด์นะครับให้มันเป็นช่อง3นะครับจะเป็นงี้ลงจากเมื่อกี้นะครับแบบนี้เลยนะครับแล้วต่อเนื่องกันเนี่ยจะเป็นเทคนิคการตบบนสาย6นะครับนี่เพื่อคงเสียงของสาย1ช่อง3ไว้นะครับนะครับแบบนี้เลยแล้วเราก็จะปิดด้วยตัวเบสตัวเดิมครับสาย6ช่อง2นะครับเอาปิดไปนะและโน้ตชุดนี้ครับผมจะบอกว่ามันจะมีเมโลดี้ที่เหมือนกับอันเมื่อกี้เป๊ะเลยครับก็คือเนี้ยนี่นะครับแต่ว่าเราจะเปลี่ยนตัวเบสนะครับก็คือรอบนี้จะเป็นตัวเบสสาย6ช่อง0นะครับกับสาย4ช่อง0นะครับเดี๋ยวดูว่าผมเล่นยังไงนะนี่ครับก็คือเมโลดี้เนี่ยเหมือนกันเป๊ะเลยเพียงแค่เปลี่ยนตัวเบสนะครับแล้วการสเต็ปการตบนู่นนี่นั่นก็จะเหมือนกันเลยนะครับนี่นะครับแต่ว่าไอชุดเนี้ยมันไม่ต้องเกาปิดตัวเบสนะครับถ้าอย่างชุดเมื่อกี้เนี่ยเราจะมีตัวเบสปิดท้ายด้วยนะฮะแต่ว่าอันเนี้ยไม่ต้องมีครับจะจบด้วยการตบเทคนิคการตบบนสาย6นะครับเนี่ยครับลองไปฝึกกันดูนะครับต่อไปผมจะมาจับฟอร์มนี้ครับก็คือตัวเบสเนี่ยผมใช้เป็นนิ้วกลางครับสาย5ช่อง3แล้วก็นิ้วชี้ครับกดไปที่สาย1ช่อง2เกาพร้อมกัน2เส้นแต่ว่าไอ้สาย1ช่อง2เนี่ยครับผมจะใช้เทคนิคเป็นแฮมเมอร์ออนครับให้มันเป็นสาย1ช่อง3นะครับโดยใช้นิ้วกลางขอโทษครับนิ้วนางครับตบลงไปนะครับจะเป็นงี้นี่นะครับแล้วต่อเนื่องกันเลยเนี่ยผมก็จะยกนิ้วนางออกครับแล้วก็เล่นสาย1ช่อง2ตัวเดิมนะครับนี่นะครับแล้วก็ผมก็ยกนิ้วชี้ออกครับเล่นสาย1ช่อง0นะครับแบบนี้เลยต่อไปก็เป็นเทคนิคการตบบนสาย6ครับนี่อย่างต่อเนื่องอีกครับก็คือเป็นสาย2ช่อง3นะครับ ก็ใช้เป็นนิ้วนางนะนี่นะครับแล้วต่อไปครับผมก็จะเปลี่ยนตัวเบสครับกลายเป็นสาย5ช่อง2นะครับกล่าวพร้อมกับสาย2ช่อง0แต่ว่าสาย2ช่อง0เนี่ยครับผมจะใช้เทคนิคแฮมเมอร์ออนเหมือนเดิมครับก็ให้มันกลายเป็นเสียงสาย2ช่อง1นะครับโดยใช้นิ้วชี้ตบลงไปนี่นะครับรวมแล้วจะเป็นอย่างงี้นี่นะครับแล้วต่อเนื่องกันเลยผมก็ยกนิ้วชี้ออกครับเกาสาย2ช่อง0ไปแล้วต่อไปก็เป็นเทคนิคการตบบนสาย6ครับเดี๋ยวลมจากเมื่อกี้ช้าๆนะครับนี่นะครับแล้วต่อไปเรามาเกาสาย3ช่อง0ต่อครับแล้วต่อไปครับก็จะเป็นสาย3ช่อง2
ไอ้ตัวเนี้ยมันจะพร้อมตัวเบสด้วยครับเป็นสาย5ช่อง0ตัวใหม่แล้วนะนี่นะครับต่อไปก็จะเป็นสาย2ช่อง0นะครับต่อเนื่องมาเลยแล้วต่อเนื่องกันอีกครับก็จะเป็นการตบให้มันเป็นเสียงสาย2ช่อง1นะครับนี่นะครับตัวนี้นะนี่นะครับตบแม่นๆนะแล้วเราก็เกาต่อที่สาย2ช่อง3ครับผมใช้เป็นนิ้วนางนะนี่นะครับแล้วต่อไปครับก็จะเป็นสาย3ช่อง0แล้วคันนี้มันจะพร้อมกับตัวเบสตัวใหม่ครับเป็นสาย4ช่อง0ก็คือเกาพร้อมกัน2เส้นนี่นะครับแล้วมันก็จะปิดท้ายด้วยการตบนะฮะให้เป็นเสียงสาย3ช่อง2เสียงนี้ตบลงไปนะอาจจะเป็นอย่างนี้แล้วสำหรับท่อนนี้ครับก็จะเล่นเหมือนกับท่อนก่อนหน้านี้นะครับเป๊ะเลยก็คือลอกกันมาได้เลยนะนี่นะครับเหมือนเป๊ะเลยครับไม่มีอะไรแตกต่างกันเลยครับลอกกันเลยครับแต่ว่าหลังจากนี้มันจะต่างกันครับก็คือผมจะมาเล่นที่สาย2ช่อง3ต่อนะครับผมใช้เป็นนิ้วนางต่อไปครับก็เป็นสาย1ช่อง0แต่ว่าสาย1ช่อง0ตัวนี้ครับมันจะเกาพร้อมตัวเบสเป็นสาย5ช่อง3ด้วยผมใช้เป็นนิ้วกลางนะกดตัวเบสตัวนี้เกาพร้อมกัน2เส้นรวมจากเมื่อกี้นี่นะครับแล้วต่อไปเนี่ยผมก็จะตบให้มันเป็นเสียงสาย1ช่อง2ครับเสียงนี้ผมใช้นิ้วชี้มากดนะแต่ว่าเราจะตบลงไปนะแบบนี้นะครับแล้วต่อไปครับก็จะเป็นการเกาสาย1ช่อง2แล้วก็ตัวเบสตัวใหม่ครับสาย5ช่อง2พร้อมกัน2เส้นอาจจะสังเกตว่าตอนนี้ตัวที่นิ้วที่กดตัวเบสครับเปลี่ยนไปแล้วนะครับตอนแรกผมใช้นิ้วกลางนะแต่พอเปลี่ยนตัวเบสเป็นสาย5ช่อง2เนี่ยผมใช้เป็นนิ้วชี้นะครับแล้วก็ตัวสาย1ช่อง2ผมใช้เป็นนิ้วกลางนะครับแล้วตัวที่เกาสาย1ช่อง2นะครับมันจะมีเทคนิคการแฮมเมอร์ออนนะครับก็คือให้มันเป็นสาย1ช่อง3จะเป็นเสียงประมาณนี้ก็เลือกนิ้วได้เลยครับว่าจะแฮมเมอร์ออนด้วยนิ้วไหนนะครับแต่ถ้าเป็นที่ต้นคลิปเนี่ยผมใช้เป็นนิ้วก้อยนะครับอุ้ยมีพลาดนิดหน่อยนี่ครับก็จะประมาณนี้แบบนี้เลยนะครับแล้วต่อไปก็จะเป็นการตบบนสาย6ครับนี่นะครับแล้วต่อไปก็มาเล่นที่สาย2ช่อง3ครับผมใช้นิ้วนางเหมือนเดิมแล้วต่อไปก็สาย1ช่อง0ครับแล้วสาย1ช่อง0ตัวนี้ครับมันจะเกาพร้อมตัวเบสตัวใหม่ครับเป็นสาย5ช่อง0จะเป็นงี้นี่นะครับแล้วต่อไปก็ตบให้เป็นเสียงสาย1ช่อง2อีกแล้วนะครับนี่นะครับแล้วต่อไปเราก็เกาสาย1ช่อง3นะครับผมใช้เป็นนิ้วนางนะแล้วคราวนี้ก็พร้อมตัวเบสตัวใหม่ครับเป็นสาย4ช่อง0นี่นะครับนี่แล้วคราวนี้ผมก็จะตบให้เป็นเสียงสาย1ช่อง3นี่แหละแต่ว่าไอ้ตอนตบให้เป็นเสียงสาย1ช่อง3เนี่ยครับผมจะสไลด์มันด้วยครับให้มันกลายเป็นช่อง5แทนครับนี่นะครับนี่นะครับตบให้มันเป็นเสียงสาย1ช่อง3นั่นแหละครับแต่ว่าเราจะสไลด์มาด้วยให้มันเป็นช่อง5แทนเรามาเล่นช้าๆนะครับค่อยๆเล่นนะครับค่อยๆตามมา